ันนี้นะครับเชฟประจวบจะชวนเข้าครัวครับเอาหมู3ชั้นไปทำ3ชั้นทอดเคลือบคาราเมลนะครับแค่ชื่อก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับซ่อมมาเจาะตรงเนื้อเลยนะฮะจิ้มๆให้ทั่วเลยครับเวลาต้มเป็นส่วนที่เป็นรูเป็นร่องซีอิ๊วเนี่ยที่เป็นน้ำมันก็จะซึมเข้าไปข้างในหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราเคี่ยวเนาะถ้าหั่นชิ้นเล็กปุ๊บเดี๋ยวเขาหดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับหมู3ชั้นคาราเมลนะครับ